สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังถ้าใครได้ดูคลิปสุดท้ายเนาะคลิปวันศุกร์นะคะคลิปวันศุกร์เนาะที่ดิฉันเล่าให้ฟังเรื่องคาถาหลวงปู่ทวดเนาะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปัคขวาวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งดิฉันได้ไปจุดเทียนที่สุสาน1พฤศจิกายนของทุกปีของที่นี่นะคะเขาจะไปจุดเทียนที่สุสานที่หลุมฝังศพของบรรพบุรุษของที่นี่อะค่ะก็จะไปเขาจะไปกันสมมติว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องสมมติว่าเขาฝังไว้ที่หลุมไหนบ้างที่เมืองไหนเขาก็จะไปจุดตามนั้นเนาะก็ดิฉันก็ปีนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปจุดกับแฟนเนาะเพราะว่าแฟนบอกว่าแม่ไม่สบายก็เลยให้ดิฉันไปแทนคือไปกับแฟนเนาะนั่งรถกันไปแต่ว่าดิฉันจะมาพูดเนี่ยคือมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับคาถาหลวงปู่ทวดที่ดิฉันบอกท่านไปเนาะก็เดี๋ยวเล่าพาร์ทแรกก่อนนะคะตอนที่ไปจุดเนี่ยก่อนตอนแรกเลยเราไปหลุมฝังศพของเพื่อนสนิทเขาเนาะก่อนที่จะถึงเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแล้วก่อนที่จะถึงประมาณสักหลายกิโลอยู่ค่ะมันมีความรู้สึกส่งมาแล้วว่าเราอะอยากจะร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะร้องไห้แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจเสียใจผสมกันไปแต่ดิฉันก็อ่านความรู้สึกนั้นไม่ออกว่ามันเป็นคำพูดหรืออะไรแต่ว่าในความรู้สึกนะคะเหมือนเขาดีใจเขาเสียใจก่อนที่เราจะถึงเนี่ยเขารู้แล้วนะคะแบบเหมือนมันโลกวิญญาณมันเป็นอะไรที่แปลกนะคะเวลาเราจะไปไหนยังไงเนี่ยถ้าสมมติคนที่สัมผัสได้เนี่ยจะรู้เลยว่าดวงจิตหรือว่าวิญญาณเหล่านั้นเขารู้แล้วละว่าเราจะไปหาเขาไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบรู้เร็วมากกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาของเราเนาะดิฉันก็โอเคหลุมฝังศพแรกเขาเรียกว่าอะไรคะสุสานแรกก็โอเคเนาะเหมือนแบบเหมือนเราก็ไม่อยากร้องไห้อะเนาะเราก็อายนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไปจุดธูปจุดเทียนตามหลุมฝังศพของญาติพี่น้องของเหมือนกันเราก็พยายามสกัดกั้นเอาไว้แล้วก็โอเคแล้วก็แค่น้ำตาคลอๆแล้วก็บอกว่าแฟนบอกว่าเป็นอะไรหน้าอะไรว่าเออเนาะรู้สึกได้ว่าเขามีความรู้สึกมาบอกเราเหมือนเขาดีใจเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพยายามสกัดกั้นไม่ให้ร้องไห้โอเคก็ผ่านไปสุสานแรกไปสุสานที่2สุสานที่2ก็เป็นของตายายของแฟนเนาะก็รู้สึกแล้วล่ะก็รู้สึกเหมือนจะร้องไห้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเยอะมากเลยเราเป็นเอเชียคนเดียวนะคะเข้าไปในหลุมเขาเนี่ยเขาจะมองเราแบบเฮ้ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่โรมาเนียไม่ค่อยมีเอเชียเยอะนะคะแล้วก็ตรงที่ดิฉันไปก็จะเป็นโซนบ้านนอกเนาะเป็นโซนชาวไร่ชาวนาบ้านนอกที่ไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นมีเอเชียเท่าไหร่เมื่อเราเป็นเอเชียคนหนึ่งเข้าไปเขาก็จะมองแบบแปลกๆเหมือนเราเป็นไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมองว่าเอ้ยมีญาติที่นี่หรอตายที่นี่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันหลายอารมณ์มากเลยนะคะเราไม่ได้รับได้เฉพาะญาติเรานะคะเวลาเราไปเนี่ยมันเป็นหลายอารมณ์ที่หลุมอื่นๆนะคะที่เป็นวิญญาณอื่นๆเขาก็แบบเหมือนเขาส่งและเขาส่งมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาส่งมาให้เราหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าเราเป็นคนที่เป็นตัวที่รับคลื่นนะคะเราก็เลยจะรู้สึกเหมือนตีกันมากเลยแบบไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกอย่างเดียวว่ามันเป็นอาการที่เศร้ามากแล้วก็เศร้าเสียใจมันเป็นเศร้าส้อยอ่ะค่ะเศร้าส้อยเสียใจแล้วก็ด้วยความที่เราอยากร้องไห้แต่เราไม่ร้องมันก็เลยจุกอยู่ตรงหน้าอกเราจุกแบบเหมือนคนอยากร้องไห้แล้วร้องไม่ออกอ่ะค่ะมันก็เลยจุกอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ําตามันก็คอมันก็อยากไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในความรู้สึกมันอยากนั่งลงแล้วก็ร้องไห้แบบมีเสียงอะค่ะแต่นี่เราออกเสียงไม่ได้เพราะเราอายเขาไม่รู้ใครส่งเป็นใครส่งมาเยอะแยะหมดเลยมันเป็นคลื่นอะเนาะมันเป็นคลื่นอะค่ะคลื่นความรู้สึกอะแล้วทีนี้หลุม
หลังจากหลุมที่2ไปแล้วไอ้สุสานที่2ไปแล้วก็มาสุสานที่3ก็มาจุดสุสานที่3คนเยอะมากแล้วก็สุคนไปเยอะมากเลยแบบแล้วดิฉันไปก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นก็คือเอเชียหน้าตาแบบนี้ก็ได้ยินเขาบอกว่าอ๋อคนจีนเขาพูดกันเขาไม่รู้นะคะว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนเพราะว่าบางคนที่นี่เห็นต่างชาตินี่จะว่าเป็นคนจีนหมดเลยแล้วทีนี้ลุงดิฉันก็ไปนั่งลงแล้วก็ทุกดิฉันก็ไปจับพระแม่ธรณีเนาะวางมือบนพระแม่ธรณีเรียกก็บอกว่าขอบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูแล้วก็พระแม่ธรณีจงเป็นพยานบุญใดกุศลใดที่ดิฉันทำมาดิฉันขอแผ่ให้เนี่ยญาติเราเนี่ยก็มีป้ายชื่อนะคะแล้วก็บอกป้ายชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าให้ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ณสุสานแห่งนี้ก็จะเป็นอาการเดียวกันค่ะคือแบบมันเป็นอาการที่ทรมานนะคะพวกเนี้ยนะมันเป็นอาการที่ทรมานมากสำหรับคนที่รับคลื่นพวกโศกเศร้าได้แล้วก็แบบโศกเศร้าแล้วก็เราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้หมายถึงว่าเราช่วยได้นะคือหมายถึงว่าขอบารมีหลวงปู่ให้ส่งเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกที่คนรับขึ้นได้เนี่ยมันทรมานค่ะเพราะว่ามันเป็นอาการโศกเศร้าและอยากร้องไห้และอยากหลายๆอย่างรวมกันเสียใจเศร้าใจแบบยิ่งเห็นญาติมาแบบจุดเทียนไว้อะไรให้ตัวเองเงี้ยสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็เลยสะท้อนออกมาให้คนที่รับได้เนี่ยแบบเป็นอาการทรมานแบบจุกๆเศร้าๆแบบอะไรไม่รู้แล้วทีนี้เป็นแล้วก็มาสุสานสุดท้ายดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคนที่ดิฉันรู้จักดิฉันเอาความรู้สึกตัวเองนะคะไม่ได้บอกว่าดิฉันถูกหรือว่าดิฉันผิดอะไรนะเอาความรู้สึกของดิฉันเองฉันว่าบรรพบุรุษฉันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยเพราะว่าเวลานั่งลงไปแล้วก็คือทำเหมือนเดิมที่ดิฉันบอกก็คือพระแม่ธรณีเป็นพยานเนาะบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูมารวมแล้วก็ส่งให้เขามันเป็นความรู้สึกที่แบบฉันเจอเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาส่งมาบอกว่าฉันเจอเธอแล้วเธอกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันแบบเหมือนอยากจะร้องไห้หนักๆเลยตรงที่สุดท้ายนี่ดิฉันก็เลยว่าแล้วทีนี้ดิฉันก็แบบพยายามกั้นน้ำตาแล้วก็เดินกลับมาที่รถแล้วก็มานั่งร้องไห้ในรถแฟนบอกว่าหน้าเป็นยังไงแล้วบอกว่าเธอรู้ไหมฉันรู้สึกอัดอั้นว่าตั้งแต่สุสานแรกจนถึงสุสานสุดท้ายเนี่ยฉันรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากเลยเขาเลยบอกว่าต่อไปครั้งหน้าฉันจะไม่พาเธอมาแล้วนะอะไรก็บอกว่าฉันมาน่ะดีแล้วฉันก็จะได้สวดให้พวกเขาด้วยและวันที่ไปอะค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันดีใจที่จะได้ไปนะเพราะว่าจะได้ไปสวดมนต์ให้พวกเขาเนาะแล้วก็ไปหลายสุสานหลายที่หลายเมืองอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยใส่แหวนหลวงปู่ดูไปเดี๋ยวจะให้ดูแหวนนะคะเนี่ยค่ะแหวนหลวงปู่ดูไปแล้วก็ทีนี้ดิฉันบอกว่าโอเคในเมื่อลูกจะได้ไปแล้วลูกก็จะขอบารมีพ่อเนี่ยส่งพวกเขาทุกคนก็เลยใส่ไปปกติก็ใส่มั่งไม่ใส่มั่งอะไรค่ะแต่เวลาเดินทางไกลจะใส่ตลอดเลยเพราะว่ากลัวนะคะกลัวอุบัติเหตุแต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกแปลกๆอยู่ว่าอยากใส่แหวนท่านไปก็เลยใส่ไปวงนี้เดี๋ยวบอกวงนี้ก่อนวงนี้น้องสาวไปวัดหลวงปู่ดูที่อยุธยาน้องสาวก็เลยบูชามาให้เพราะว่าน้องสาวก็ใส่แต่น้องสาวใส่จากบูชามาจากหลวงตามาที่วัดท่าเมืองน้าเนาะตอนที่ท่านทำแหวนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ดิฉันพูดผิดวงนี้มาจากถ้ำวัดถ้ำเมืองนะน้องสาวบูชามา2วงก็ให้ดิฉันวงนึงแล้วก็น้องสาววงนึงแล้วก็น้องสาวคนเล็กนี่ใส่มาจากบูชามาจากหลวงปู่ดูที่อยุธยาวัดหลวงปู่ดูที่อยุธยาน้องสาวคนสุดท้ายก็ใส่คือผู้หญิงบ้านเราใส่แหวนน้องดิฉันใส่แหวนทุกคนเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราปฏิบัติแล้วเราเห็นเราก็เลยเชื่อเหมือนแต่ว่าพี่ชายเขาจะไม่ได้ทางสายนี้เนาะเขาจะไปทางสายวัดป่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามีชั้นดิฉันน้องสาว2คนก็คือใส่กันทุกคนเลยและทีเนี้ยดิฉันจะเล่าให้ฟังพูดถึงคาถาและดิฉันจะมาย้อนเรื่องคาถาของหลวงปู่ทวดเนาะและดิฉันเสร็จแล้วดิฉันก็เลยบอกว่าโอเคพวกเราจุดเทียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจะขึ้นไปบนเขาไปนอนกับแม่แฟนเพราะว่าแม่แฟนแกไม่สบายเนาะและสามีแม่แฟนก็คือแกไปจุดเทียนอีกเมืองหนึ่งไกลมากเลยทีนี้แกก็
เราก็ไม่อยากให้แม่แฟนอยู่คนเดียวเพราะว่าแกไม่สบายเพราะว่าอยู่บนเขาเนี่ยมันจะหนาวแล้วไงคะมันจะมีหิมะและเราก็เลยอยากไปแล้วคนที่อยู่บนเขาเขาใช้ฮีเตอร์โดยการใช้เครื่องทำความร้อนโดยการใช้ฟืนนะคะฟืนใส่เตาเผาใหญ่ๆเนาะแล้วก็มันก็จะทำความร้อนในบ้านใช่ไหมคะเราก็เลยไม่อยากให้แกเดินเพราะว่าแกบอกว่าแกปวดหลังแกเดินไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยโอเคแล้วทีนี้เราก็ขึ้นเรานะคะไปใช่ไหมคะเราก็กำลังไต่เขาอยู่ค่ะเขากำลังไต่เขาอยู่ในระดับไม่ยังไม่สูงมากเราไปเลนฝรั่งขับเลนคนขับจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะที่นี่คนขับจะอยู่ซ้ายมือแล้วคนนั่งอยู่ขวามือดิฉันนั่งอยู่ขวามือแล้วฝั่งที่ดิฉันนั่งเนี่ยมันจะติดเขาแต่ว่าฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเหวอะค่ะเป็นเหวแต่ว่าก็มีต้นไม้อะไรอยู่หรอกแต่ว่ามันมีเป็นเหวนะเป็นเหวลาดลงไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีเหล็กกั้นอยู่ค่ะเหล็กกั้นตรงฝั่งคนขับเนี่ยแล้วเราขับไปทางขวามือเนาะขึ้นไปทางขวามืออยู่เลนขวามือแล้วอีกฝั่งนึงอยู่เลนซ้ายมือแล้วมีผู้ชายคนนึงแกขับรถมาดิฉันไม่รู้ว่าแกขับเร็วขนาดไหนแต่ว่าด้วยสภาพของรถแกน่ะมันคงจะเก่ามากแล้วและทีนี้มันเก่ามากแล้วไม่รู้ว่ายางรถแกน่ะมันเกาะถนนไม่ดีนะคะเพราะว่าบนเขาเนี่ยมันจะเริ่มมีหิมะตกแล้วและหิมะตกมันก็ตกยังไม่หนาใช่ไหมคะมันตกไปปอยแล้วก็มันก็ละลายไปกับพื้นถนนมันก็เลยเหมือนถนนน่ะเป็นเหมือนฝนตกค่ะเธอมันก็เลยเปียกและทีนี้ช่วงตรงที่ดิฉันแล้วทีนี้ผู้ชายคนนี้ขับมาใช่ไหมคะเขาขับเร็วมากแล้วทีรถเขาหมุนค่ะหมุนแล้วทีนี้หน้ารถเขาน่ะหมุนแล้วเขาไปเกี่ยวคันข้างหน้ายังไงไม่ทราบเขาเกี่ยวจากไฟหน้ารถมานะคะตั้งแต่ก็คงจะบอกว่าไฟหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ขูดมาถึงท้ายรถ